สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรากาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา16นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณชั้น13อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราะชทานพระวโรากาสให้ศาสตราจารย์รามสิสเสการันและดรชักการีเอชชไรเวอร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาพรเฝ้า ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์กับ MIT